จอเจ้านายเร็วๆประจำถามเป็นคนที่เจอเจ้านายเร็วๆประจำบางทีลาออกจากงานเข้างานใหม่ก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้ถูกใช้งานเยี่ยงท่าตลอดทั้งให้ทำงานซึ่งไม่ใช่หน้าที่ทั้งให้อยู่ดึกโดยไม่จ่ายค่าโอทีทั้งด่าว่าอย่างไร้เหตุผลโดยที่เขาเองเป็นฝ่ายผิดอยากพ้นไปจากเจ้านายชนิดนี้ละเกินควรทำอย่างไรตอบอำนาจนั้นเป็นได้ทั้งเครื่องมือทำงานและเป็นได้ทั้งผีร้ายที่คอยยุให้คนก่อบาปก่อเวรธรรมดาคนเราได้อำนาจไปแม้นิดแม้หน่อยก็อยากใช้อยากทำให้ตัวเองได้อยู่เหนือชีวิตคนอื่นที่ตกเข้ามาอยู่ใต้อำนาจบ้างลองมีอำนาจอย่างเจ้านายแล้วดูซิว่าคุณจะใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าคนได้อำนาจไว้ในมือแล้วใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมนั้นมีอยู่พวกเดียวคือพวกที่มีเมตตาธรรมก่อนได้อำนาจและสามารถรักษาเมตตาธรรมให้คงอยู่หลังได้อำนาจนอกนั้นมักเผลอใช้อำนาจด้วยความอยุติธรรมเกือบทั้งสิ้นแล้วก็จะต่อสู้กับผีร้ายในตัวเองยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่พอตกอยู่ในฐานะผู้รับใช้จึงถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมกันเกือบท่วนหน้าคนทั้งหลายเคยใช้อำนาจผิดๆจึงมักตกมาอยู่ใต้อำนาจในมือคนผิดถ้าคุณเคยเจอบ่อยๆที่เจ้านายใช้อำนาจอย่างลืมตัวใช้อำนาจอย่างเหลิงใช้อำนาจอย่างปราศจากความเห็นอกเห็นใจลูกน้องขอให้สันนิษฐานเถิดว่าคุณต้องเคยทำอะไรทำนองนั้นมาบ้างไม่มากก็น้อยทั้งที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่นะครับสืบได้จากกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แหละตอนเด็กๆอาจขู่ตะคอกผู้หลักผู้ใหญ่ไว้มากหรือตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจใช้กายวาจาบีบคั้นแฟนจนแทบเป็นบ้าหรือคุณไม่จำเป็นต้องทำกรรมเมื่อครั้งเป็นเจ้าคนนายคนเสมอไปแต่อาจทำตอนรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือใครบางคนใครบางคนต้องหงอให้อ่อนข้อให้ยิ่งถ้าเขาให้ความรักความเอ็นดูปรารถนาดีทำดีกับคุณทุกอย่างแต่แทนที่จะเห็นค่าและพยายามทำดีตอบคุณกลับถือเอาเป็นจุดอ่อนใช้ความรักของเขาเป็นอาวุธเล่นงานเขาอันนี้แหละผลตอบสนองจะรุนแรงเกินกว่าที่คุณทำเขาไว้หลายสิบเท่าวิธีที่จะพ้นบ่วงกรรมนั้นอาจไม่ง่ายเหมือนปล่อยนกปล่อยปลาก่อนอื่นคุณต้องทบทวนด้วยความซื่อสัตย์ว่าชีวิตนี้เท่าที่จำได้เคยไปทำทารุณกรรมทางกายหรือทางใจกับใครไว้โดยเฉพาะพ่อแม่และคนที่รักคุณเมื่อระลึกได้อย่างชัดเจนแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นๆได้อารมณ์ประมาณเดียวกับที่คุณโดนเจ้านายเล่นงานก็จะเกิดความสำนึกผิดและอยากละทิฏฐิมานะแล่นไปขอโทษพวกเขาหรือทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับพวกเขาเป็นการชดใช้หรือเป็นการแสดงความจริงใจที่จะขอขมายิ่งคุณทำให้พวกเขาปลื้มทำให้พวกเขามีความสุขขึ้นได้มากเท่าไหร่กรรมก็จะเจือจางลงเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่าใส่น้ำลงไปทำละลายเกลือมากๆในที่สุดก็คลายรสเค็มทั้งที่ยังมีเกลืออยู่ในภาชนะนั่นเองในอีกทางหนึ่งคุณจำเป็นต้องก้มหน้าก้มตาถูกกดขี่โดยไม่มีจิตคิดอาฆาตพยาบาทนี่อาจฟังยากสักหน่อยแต่อยู่ในเกมกรรมก็อย่างนี้แหละครับคุณยิ่งผูกเวรยิ่งคิดอาฆาตอยากเอาคืนแม้จะไม่สบช่องได้โอกาสเล่นงานเจ้าตัววันหนึ่งคุณก็อาจติดนิสัยเสียๆจากเจ้านายเมื่อกลายเป็นนายคนอื่นบ้างก็ทำตัวเหมือนอย่างนั้น
พราะความอาฆาตพยาบาทมิใช่จะทำงานกับศัตรูคู่อาฆาตอย่างเดียวแต่ยังเป็นแรงกดดันที่ผลักให้คุณนึกอยากทำร้ายใครก็ตามที่ตกเข้ามาอยู่ใต้อำนาจเมื่อคุณอภัยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไปสักพักหนึ่งกับทั้งไม่ทำตัวหงออย่างทรงสติมีจิตใจเข้มแข็งในที่สุดจะเหมือนมีเกราะแก้วหรือรัศมีสว่างขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเห็นไม่นึกอยากรังแกเห็นแล้วมีความเกรงใจคุณหรือถ้าหากจิตใจเขายังหยาบอยู่มากมองไม่เห็นรังสีการอภัยของคุณกรรมก็จะจัดสรรให้คุณมีโอกาสไปทำงานที่ใหม่ซึ่งเจ้านายดีกว่าเดิมครับ